คนที่ดีใจที่สุดเนี่ยจะเป็นหลวงปู่ธรรมนะดีใจที่เห็นเพื่อนที่ทำมาหน้าประทับใจฟังเทศน์รักษาศีลแล้วก็มีความเป็นอยู่มีความสุขตามสภาพของผู้ประพฤติธรรมทั่วไปครับในต